สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานมาคุยกันสักหน่อยพอดีได้รับคำถามมานะฮะแนวว่าเอ๊ะในการดูผลงานของพนักงานเนี่ยมันมีมุมมองอื่นให้ดูไหมคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาแต่ละองค์กรที่จะต้องสร้างระบบประเมินผลขึ้นมามักจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่2ตัวก็คือ1ผลลัพธ์ของตัวงานที่พนักงานทำซึ่งมันก็คือตัว KPI ที่เราตั้งขึ้นมาจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานไม่ว่าเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันก็คือผลสำเร็จจากการทำงานที่เขาทำได้ตามตำแหน่งหน้าที่อันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือพฤติกรรมซึ่งในยุคปัจจุบันเราก็มักจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่า competency นะไม่ว่าจะเป็น core competency managerial competency นะเอามาปลูกกับเรื่องของการทำงานสรุปให้เห็นภาพกว้างๆง่ายๆก็คือผลงานพนักงานในรูปแบบนี้มันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือส่วนหนึ่งเป็นผลแห่งความสำเร็จของการทำงานของเขาอันที่2ก็คือพฤติกรรมในการทำงานว่ามันสอดคล้องกับเขาเชื่อองค์กรไหมเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลที่ทำให้งานสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มันแสดงออกซึ่งความไม่ดีอะไรต่างๆออกมา2 อย่างรวมกันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีผมเองได้เคยเพิ่มอีกมุมหนึ่งเข้าไปก็คือมุมที่เรียกว่าศักยภาพว่าพนักงาน2คนถ้าผลงานออกมาโอเคผลลัพธ์นะฮะโอเคอันที่2คือพฤติกรรมก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว2คนนี้ผลงานใครจะดีกว่ากันเราก็ต้องมาตัดสินกันที่ตัวที่3ก็คือเรื่องของศักยภาพศักยภาพก็คือแนวโน้มว่าพนักงานคนไหนที่จะมีโอกาสเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่ากันใครพร้อมมากกว่าณวันเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าประสบการณ์ทุกอย่างเท่ากันการทำงานออกมาคล้ายๆกันเนี่ยใครพร้อมที่จะโตไปอีก1ระดับหรืออีก2ระดับหรือบางองค์กรก็จะถามเลยว่าใครพร้อมที่จะโตขึ้นไปเป็น MD มากกว่ากันเคสแบบนี้เราเป็นมุมมองที่เราเรียกว่าศักยภาพก็คืออนาคตฝากไว้ได้กับพนักงานคนนี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเราจะเห็นในองค์กรทั่วไปนะครับเวลาเขาทำเรื่องประเมินผลงานเนี่ยก็มักจะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นนี่แหละนะผลลัพธ์ที่ได้พฤติกรรมที่แสดงออกและศักยภาพว่าจะโตไปได้สักแค่ไหน3ตัวนี้รวมกันเราเรียกผลงานที่ดีหลายๆองค์กรก็มีคำถามมาโดยเฉพาะกับทาง HR ว่าเอ๊ะมันมีมุมมองอื่นไหมที่เป็น performance metric ที่เราสามารถที่จะมองหรือว่าไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาบ้างเผื่อจะเป็นไอเดียในการเอาไปปรับปรุงเรื่องของระบบประเมินผลงานของบริษัทเราได้ก็ได้ไปอ่านข้อเขียนนะครับของทาง Gallup ในหนังสือที่ชื่อว่า It's the Manager เนี่ยนะฮะมันจะมีบทหนึ่งที่เขียนว่า Performance Rating อันเนี้ยเขาได้ทำวิจัยแล้วก็ทำนำเสนอว่าตัว Matrix ของผลงานของพนักงานเนี่ยน่าจะมีองค์ประกอบอยู่3เรื่องซึ่งจะเป็น3เรื่องคนละเรื่องกับเมื่อกี้นี้เลยเรื่องแรกก็คือตัวแรกสุดนะครับเขาใช้คำว่าความสำเร็จของตัวพนักงานเองความสำเร็จในที่นี้ก็คือในหน้าที่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยพนักงานทำงานได้สำเร็จไหมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรมอบหมายซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟบังคับอยู่ละนะความสำเร็จนี้ส่วนใหญ่ก็จะวัดจากตัวเลขกันเลยจะว่าเราจ้างเขามาทำอะไรแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำได้ประสบความสำเร็จตรงกับเป้าหมายตรงกับที่คาดหวังไว้หรือไม่อันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ individual achievementตัวที่2เขาใช้คำว่า collaboration with team members อันนี้ก็จะดูเรื่องของการทำงานกับทีมงานภายในทีมเนี่ยที่เขาทำงานด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานงานทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีแค่ไหนสามารถที่จะเชื่อมต่อนะแล้วก็ทำงานอย่างสมูทโดยที่ไม่ไปสร้างความขัดแย้งหรือไปสร้างทำให้ทีมงานเกิดความระส่ำระสายเนี่ยตรงนี้พนักงานแต่ละคนในทีมเนี่ยนะฮะเขาทำได้ดีแค่ไหนนี่คือตัวที่2นะครับก็คือ collaboration ตัวที่3คือ customer value ให้มองไปที่ว่าเขาพนักงานคนนี้นะฮะสามารถที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของเขาได้มากน้อยแค่ไหนคุณค่าในที่นี้ก็คือ value ที่เขาทำให้เกิดจากหน้าที่ตำแหน่งงานของเขานั่นแหละว่าเขาทำออกมาแล้วเนี่ยงานของเขาไปมีผลทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มีความรู้สึกว่าเอองานที่ได้รับมานี่มันมีคุณค่าเนาะมันมี value added กับงานที่จะต้องส่งต่อไปมากน้อยแค่ไหน3ตัวนี้เป็นมุมมองนะฮะเป็น dimension 3ด้านที่ทาง Gallup ได้ใ
เสนอเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมอ่านดูแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับคือถ้าเราสามารถจะกำหนดมาเลยว่าพนักงานแต่ละคนนะมีเกณฑ์ในการประเมินผลงานอยู่3ด้านนะด้านแรกก็คือ individual achievement ดูจากอะไรครับก็ KPI ที่เราทำนั่นแหละว่าเขา achieve แค่ไหนเป้าหมายอยู่เท่านี้ achieve ได้ดีกว่าเป้าเท่าเป้าหรือว่าต่ำกว่าเป้าอันนี้ชัดเจนอันที่สองเขาทำงานร่วมกับคนในทีมของเขาเนี่ยอาจจะเป็นทีมย่อยทีมขนาดกลางหรือทีมขนาดใหญ่อันนี้แต่ละองค์กรสามารถจะไปกำหนดขอบเขตกันได้แต่สิ่งที่จะต้องมีก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมงานจะต้องช่วยกันดูว่าพนักงานคนนี้ทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้มันจะยากตรงที่ว่าจะให้คนอื่นประเมินกลับเข้ามาเนี่ยบ้านเรามักจะมีปัญหาเสมอว่าให้เพื่อนประเมินเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ก็ไปคุยกับเพื่อนอีกคนนึงคล้ายๆกับมีการหัวกันนะฮะมันก็เลยทำให้การที่คนอื่นมาประเมินอีกคนนึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในบ้านเราแต่ฝรั่งเขาอาจจะทำของเขาได้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเท่าที่ประสบการณ์ที่เจอมานะฮะแม้จะเป็นองค์กรต่างประเทศก็มีปัญหาเรื่องนี้ถ้ากรณีเราไม่เคยพัฒนาไม่เคยที่จะสอนหรือฝึกอบรมคนประเมินให้มองภาพความร่วมมือนะฮะให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองถ้าเรามองภาพว่านี่คือโลกในอุดมคติทุกคนสามารถประเมินกันได้มุมที่สองก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะครับเพื่อจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาร่วมมือกับคนอื่นได้อย่างไรเขาไปสร้างความขัดแย้งให้คนอื่นไหมหรือเขาสร้างความระส่ำระสายให้กับองค์กรเพราะคนที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีเนี่ยผมว่าคนคนนี้เขาไม่ควรที่จะทำงานอยู่ในองค์กรด้วยเหมือนกันถูกไหมครับอันนี้คือมุมที่2 ส่วนมุมที่3ที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่น customer value เราก็ต้องไปถามคนที่ได้รับงานต่อจากพนักงานคนนี้ว่าหลังจากที่เขาทำงานของเขาเสร็จงานเขาต้องส่งไปที่ไหนให้กับใครบ้างเราก็ไปให้คนเหล่านั้นนะฮะประเมินกลับเข้ามาว่าพนักงานคนนี้เขาส่งมอบงานออกมาแล้วมันสร้างมูลค่าเพิ่มสร้าง value ให้กับคุณแค่ไหนออกมาแล้วต้องมาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่คือพูดง่ายๆว่าเขาทำงานเสร็จสำเร็จตามหน้าที่ความรับผิดชอบส่งมอบได้ตรงเวลาปั๊บแต่ทุกอย่างที่ลูกค้ารับไปกลับกลายเป็นว่าต้องกลับไปแก้ต้องกลับไปปรับใหม่ต้องกลับไปทำอะไรใหม่บางอย่างถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้ส่งมอบ value สำคัญให้กับลูกค้าของเราเลยซึ่งลูกค้าตรงนี้ตีความได้ทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอกหรือภายในองค์กรอันนี้เราสามารถกำหนดได้ให้มันชัดเจนก็เป็นอีก3ปัจจัยซึ่งผมถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าเราจะไม่ใช้KPI Competency Potential เราก็ลองหันมาดูเรื่องของ Individual Achievement นะฮะ Collaboration แล้วก็ Customer Value แล้วเราก็กำหนดเป้าหมายขึ้นมาให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานเข้าใจว่าเขาจะต้องทำอะไรในแต่ละมุมมองเพื่อทำให้ผลงานเขาดีขึ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้น่าจะเป็นปกติละคือเกณฑ์ในการประเมินเกณฑ์เช่น5 4 3 2 1นะครับบางแห่งก็จะเขียนว่าเป็นตัวหนังสือเลยนะฮะอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่ผมเคยเจอมาก็เช่นต่ำสุดก็คือ below average สูงขึ้นมาก็คือ average แล้วก็มี above average outstanding แล้วก็ exceptionalนะหรือบางแห่งก็จะแบบต่ำสุดก็คือ unsatisfied นะครับแล้วก็มี improvement needed แล้วก็มีเรื่องของ satisfied หรือว่า good นะครับแล้วก็ effective แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ outstanding ซึ่งมันก็คือ5สเต็ปของผลงานนั่นแหละครับไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่จะเอาสเกลพวกนี้มาใช้ในการประเมินผลงานพนักงานนอกจากเมทริกทางด้านผลงานที่เราต้องดูแล้วเนี่ยสเกลในการให้คะแนนก็ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าคำว่า exceptional มันแปลว่าอะไรคำว่า outstanding มันแปลว่าอะไรกันแน่คำว่า average คืออะไรต้องมีการเขียนนิยามให้ชัดเจนนะครับนอกจากเขียนอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีการอบรมต้องมีการทำความเข้าใจผู้ประเมินทุกคนว่าภาพของคำว่า above average ภาพของคำว่า outstanding มันคือภาพแบบไหนถ้าจะให้ดีถ้ามีตัวอย่างของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ทำ outstanding จริงๆมาพูดให้ฟังนะครับหรือว่าทำเป็นวิดีโอก็ได้ว่าพนักงานที่ทำงานแบบต้องให้คำว่า outstanding เนี่ยเขาต้องทำงานแบบไหนจะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรเอาให้ชัดเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ชัดเจนในแง่ที่แต่ละคนซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละคนมีมาตรฐานในการประเมินไม่เหมือนกันหรอกฮะสิ่งที่จะต้องทำก็คือดึงเข้ามันใกล้กันมากที่สุดดึงให้แต่ละคนเข้ามาสู่มาตรฐานเดียวกันให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะไม่เป๊ะ 100% แต่สามารถที่จะทำให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นได้โด
ดยอาศัยการเขียนนิยามให้ชัดทำภาพให้ชัดเจนผมก็เห็นบางแห่งนี่เอาชื่อพนักงานเลยก็มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าพนักงานคนนั้นมันต้องอยู่ในองค์กรณขณะนี้ด้วยว่าเนี่ยถ้าเรามองทีมเวิร์คหรือคอลลาโบเรชันดีๆนะนั่นไงคุณกอไก่คนนั้นไงเห็นไหมเขามีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างอธิบายออกมาเป็นชุดพฤติกรรมเอาคนนั้นขึ้นเป็นเบนช์มาร์กแล้วคนอื่นก็จะเห็นเลยว่าอ๋อถ้าลูกน้องผมถ้าเทียบกับนายกหรือโอ้ยังสู้เขาไม่ได้ยังห่างอีกไกลมันก็จะสามารถที่จะประเมินเรตติ้งออกมาได้ว่าถ้าคนนั้นคือ outstanding แล้วคนนี้ล่ะจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะช่วยที่ทำให้ตัวคะแนนในการประเมินเนี่ยมันสอดคล้องกับผลงานของพนักงานจริงๆรวมทั้งแต่ละฝ่ายประเมินออกมามันจะได้ไม่ห่างกันจนเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายแล้วแนวโน้มนะครับผู้จัดการทุกคนแนวโน้มในการประเมินคือไม่ค่อยอยากให้ลูกน้องตัวเองได้ผลงานแย่ๆหรอกครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการอยู่แล้วดังนั้นถ้าตรงนี้ไม่เคลียร์ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่องค์กรท่านเนี่ยประเมินเฟ้อกันหมดแล้วฮะอันนี้เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดนะฮะออกมาเฟ้อแต่มันไม่ดีมันไม่ได้ทำให้เรามองเห็นผลงานจริงๆของพนักงานดังนั้นนอกจากเมทริกซ์ก็คือปัจจัยในการประเมินที่ต้องเคลียร์ชัดเจนแล้วอีกตัวนึงคือสเกลในการประเมินก็ต้องเขียนให้ชัดไม่ใช่แค่5 4 3 2 1แล้วก็จบต้องอธิบายให้ชัดเลยถ้ามีภาพยิ่งดีถ้ามีวิดีโอชัดๆยิ่งดีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะทำให้ระบบประเมินผลของท่านเนี่ยดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายแมเนเจอร์ทุกคนในองค์กรจะต้องเข้าใจคำว่าผลงานขององค์กรว่ามันคืออะไรนะครับเพื่อทำให้ทุกคนประเมินออกมาแล้วก็มองพนักงานว่าคนที่มีผลงานที่ดีเนี่ยมันจะต้องมองออกไปในเกณฑ์เดียวกันให้ได้คนที่มีผลงานไม่ดีมันก็ต้องถูกมองอยู่ในเกณฑ์เดียวกันให้ได้คือไม่ใช่คนนี้มองดีพอไปอยู่อีกคนนึงอีกคนนึงบอกว่าโอ้นี่ห่วยมากถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามุมมองของผลงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมทริกซ์นะครับก็คือผลลัพธ์ความสำเร็จรวมถึงสเกลเนี่ยแมเนเจอร์ไม่มีมุมมองที่เข้าใจเหมือนกันเลยนี่แหละคือปัญหาสำคัญที่ท่านในฐานะ HR หรือผู้บริหารขององค์กรท่านถ้าจะทำให้ระบบประเมินผลงานมันเคลียร์ได้แล้วก็ผลออกมาไม่มีปัญหามากนักเนี่ยนะฮะตัวเรื่องของปัจจัยในการประเมินต้องเคลียร์ก่อนแล้วทำความเข้าใจ2 สเกลแต่ละตัวต้องเคลียร์ให้ชัดเจนอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับทุกอย่างถ้ามันลงตัวถามว่าปัญหาในการประเมินจะหายไป 100% มั้ยคำตอบคือไม่อยู่ดีนะอย่างน้อยสัก 80% เนี่ยสามารถประเมินผลงานลูกน้องได้อย่างชัดเจนนะครับเบี้ยวบ้างเล็กน้อยคงไม่เป็นไร 20% ถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวสักพัก 20% นี้จะดีขึ้นยังไงก็แล้วแต่ปัญหาจากการประเมินผลไม่มีทางที่จะแก้ได้ 100% แน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะมันคือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่พนักงานทำขึ้นมาโดยที่แยกเป็นมุมมองต่างๆนั่นเองก็ฝากประเด็นเรื่องผลงานกับวิธีการประเมินในวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ